สิติจังหวัดกำแพงเพชรครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะดิจิตอลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงขายใน็าปร,ารัฐครับที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิวจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานสิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่อยู่ในบริเวณจุดติดตั้งหรือใกล้เคียงได้ใช้เป็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพและศึกษาหาความรู้ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและสังคมพอนับวันครับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนมากขึ้น จึงเป็นการเตรียมความพร้อมของกลุ่มคนในทุกระดับให้มีทักษะการประกอบอาชีพในยุคดิจิตอลประชาชนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดประโยชน์และเพิ่มกําลังคนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นและก็สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย4.0โดยจังหวัดกําแพงเพชรครับมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมายจานวน393หมู่บ้านควบคุม11อําเภอครับ สำนักงานสิติจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาเอกชนมาร่วมการจัดอบรมเพื่อวางรากฐานด้านดิจิทัลผ่านผู้นาการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ D-TAG ครับได้มีการสนับสนุนในการส่งทีมวิทยากรและจัดหลักสูตรอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็สร้างทัศนะดิจิทัลและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย